ครับก็เข้าสู่กระบวนการตามข้อบังคับพรรคนะครับว่าเมื่อเราได้รับหนังสือนะครับที่เชิญร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมารับคันนี้ลงรับหนังสือแล้วนะครับทราบว่าคันนี้ก็ทางท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้ยื่นให้กับทางตัวแทนของพรรคที่สภาเรียบร้อยแล้วก็คันนี้ลงรับที่พรรคเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคือจะนัดประชุมเมื่อสักครู่ได้หารือกับท่านหัวหน้านะครับก็คาดว่าจะประชุมกรรมการบริหารพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.นะครับแล้วก็จะประชุมร่วมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคเนี่ยตอน 20:30 น.ที่พรรคนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีประชุมร่วมสภาแล้วก็มีประชุมส.ส.ต่อก็จะต้องรอการประชุมที่สภาเริ่มถึงมาเริ่มต้นที่นี่ครับว่าการประชุมจะเป็นลักษณะว่าตัดสินว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่กับส่งชื่อรัฐมนตรีใช่มั้ยครับจะมีวาระเดียวครับคือวาระพิจารณาการเข้าร่วมแล้วก็การเสนอชื่อบุคคลเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับจะเป็นไปตามข้อบังคับทั้งหมดทั้งสองข้อจะใช้เวลานานไหมครับกับการตัดสินใจร่วมครั้งนี้เพราะว่าคราวที่แล้วนี่ก็ใช้เวลาอาจจะไม่จบในวันน่าจะพอสมควรนะครับผมก็คาดว่าน่าจะพอสมควรเพราะว่าก็จะมีประเด็นที่พิจารณากันแล้วก็คงจะมีการให้ความเห็นกันพอสมควรครับเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งกี่คนพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ที่ประชุมครับเท่าที่ผมทราบยังผมไม่ทราบนะครับรายละเอียดในจำนวนผู้ที่จะต้องถูกเสนอชื่อไปแต่พรุ่งนี้คงหารือกันเรื่องนี้ครับประเด็นนี้ครับนอกจากจะมีการหารือเรื่องนี้แล้วจะมีการหารือถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อประชาชนต่อพรรคไหมคะในชุดว่าก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมนะขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าที่ประชุมจะมีใครหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาแต่ผมคิดว่าก็คงจะได้พูดกันอย่างกว้างขวางนะครับถึงทุกๆมิติในการเข้าร่วมรัฐบาลครับแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์มีแผน2ในการชี้แจงกับบรรดาแฟนคลับไว้บ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าจะชี้แจงประเด็นไหนนะร่วมไปร่วมเพราะผมก็ยังไม่ทราบว่ามติจะเป็นอย่างไรนะครับต้องรอมตินั้นก่อนนะครับก็ต้องเคารพสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมพรุ่งนี้นะครับมี53ท่านนะครับพรุ่งนี้เป็นกรรมการบริหารเนี่ยเหลือ38นะครับเพราะว่าจริงๆข้อบังคับเรามี41ท่านนะครับกรรมการบริหารปัจจุบันก็มีบางท่านลาออกไปก็เหลือ38ท่านแล้วก็มีส.ส. 25แต่ส่วนหนึ่งที่ซ้ำซ้อนกันคือส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารด้วย10ท่านเพราะนั้นองค์ประชุมทั้งหมดคือ53ท่านครับคุณแล้วก็มีการ